สวัสดีค่ะวันนี้เกดพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการซิมวิปพาลาดพาวนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้5แยกลาดพาวนะคะวันนี้นะคะห้องที่เกดจะพามาดูนะคะจะอยู่ในชั้นที่25นะคะขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่ 91.41 ตารางเมตรนะคะห้องแรกที่เราจะพาไปดูนะคะก็คือห้องนั่งเล่นนะคะเปิดประตูเข้ามานะคะเราจะเจอห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางมากเลยนะคะแบ่งเป็นสัดส่วนได้อย่างดีเลยนะคะเดินตรงเข้ามาตรงระเบียงนะคะเราก็จะเจอวิวเมืองที่สวยงามนะคะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของภายในห้องนั่งเล่นนะคะจะมีโซฟาตัวใหญ่นะคะมีชั้นวางทีวีนะคะและแบ่งสัดส่วนเป็นในส่วนของห้องทานอาหารด้วยนะคะนี่เรามาดูกันนะคะขนาดนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของครัวนะคะที่แยกออกมานะคะเรามาดูที่ห้องถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะในภายในห้องนอนนะคะก็จะมีตู้มีเตียงนะคะประตูกระจกนะคะตัวหน้าต่างกระจกนี้นะคะเปิดได้นะคะเมื่อเริ่มเปิดขึ้นมานะคะลมนี่เย็นมากเลยนะคะวิวนะคะก็จะเป็นวิวเมืองที่สวยงามมากเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเราไปดูห้องถัดไปกันเลยนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็คือจะเป็นห้องนอนหลักเลยนะคะซึ่งภายในห้องนอนนะคะก็จะประกอบไปด้วยตู้เตียงเช่นกันนะคะและที่สำคัญนะคะภายในห้องนอนนี้นะคะยังมีห้องน้ำส่วนตัวอีกด้วยนะคะซึ่งห้องน้ำก็ใหญ่มากกว้างมากนะคะใช้งานได้สะดวกสบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องนอนนะคะจะมีมุมหน้าต่าง2มุมนะคะซึ่งสามารถเปิดหน้าต่างได้นะคะลมเย็นอีกเช่นกันนะคะอากาศถ่ายเทค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะคะวิวก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะคะเราไปในส่วนของห้องถัดไปกันเลยนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำด้านนอกนะคะจะสามารถเปิดประตูนะคะไปเจอระเบียงได้นะคะมีเครื่องซักผ้าอยู่ด้วยนะคะมีระเบียงน้อยๆนะคะเอาไว้เปิดระบายอากาศนะคะให้ห้องน้ำไม่อับชื้นนะคะเราไปที่ส่วนถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของห้องทานข้าวนะคะโต๊ะรับประทานอาหารนะคะแล้วในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะนั่งดูโทรทัศน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงและวิวนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะวิวนี่สามารถมองได้180องศาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ